ตำนานเครื่องเล่นเกม PlayStation 2เครื่องเล่นเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลหลังจากที่ทะยานช็อตคลิปที่แล้วนะครับเราพูดคุยถึงเรื่องการเปิดศักราชครับการเปิดตำนานของเครื่องเกมคอนโซลจากค่าย Sony อย่างเครื่อง PlayStation 1ที่เรียกได้ว่าพอทำออกมาแล้วนะครับก็ขายดิบขายดีนะครับเป็นเครื่องบุกเบิกให้กับ Sony เนี่ยเข้ามามุ่งมั่นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตลาดในวงการอุตสาหกรรมเกมวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงซีรีส์ถัดมาครับนั่นก็คือ PlayStation 2นะครับซึ่งเป็นรุ่นเกมที่ต่อเนื่องมาจาก PlayStation 1ที่ได้ออกมาวางจำหน่ายนะครับในช่วงมีนาคมของปี2000ครับซึ่งในตอนนั้นนะครับ Play 2เนี่ยได้วางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกครับต่อมาในช่วงเดือนตุลาคมปีเดียวกันก็ได้มีการวางจำหน่ายในทวีปอเมริกาเหนือครับและเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั่นเองครับก็ได้วางจำหน่ายในทวีปยุโรปครับหลังจากวางจำหน่ายเนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในช่วงนั้นนะครับช่วงปี2000ช่วงมิเลเนียมนะครับบ้านไหนนะที่มีคนชอบเล่นเกมอยู่ในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นคุณพ่อเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเจ้า PlayStation 2เนี่ยรู้สึกเหมือนขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สำคัญชิ้นหนึ่งไปในบ้านเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับร้านเกมหลายร้านเนี่ยก่อนหน้านี้ครับพ่อจะเปิดเป็นร้านเกมคอมมาก่อนครับเขาก็จะขยับขยายครับเอาเครื่อง Play 2เนี่ยเข้าไปอยู่ในร้านด้วยกันแบบแพร่หลายมากๆเลยนะครับหรือบางร้านเนี่ยเรียกว่าเปิดเป็นร้านเกม Play 2โดยเฉพาะเลยนะครับให้คนเข้าไปเล่นกันในราคาชั่วโมงละ10บาท15บาทก็ว่ากันไปนะครับซึ่งต่อมาครับจากกระแสตอบรับที่ดีมากๆในปี2004 Sony ก็ได้ปล่อยเครื่องเกม PlayStation 2รุ่นใหม่ออกมาครับเป็นรุ่น Slimline หรือว่ารุ่นบางเบาครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าขายดีมากๆครับเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกับเกม PlayStation 2นะครับว่าได้เริ่มเล่นจากเครื่องรุ่นนี้นั่นเองครับจนสุดท้ายรวมทั้งหมดนะครับ PlayStation 2เนี่ยวางจำหน่ายนะครับไปจนถึงปี2013ครับในเดือนมกราคม Sony ก็ได้ประกาศยุติการขายนะครับรวมแล้วนะครับมีเวลาวางขายมากถึง12ปีนะครับเป็นสถิติเครื่องเกมคอนโซลนะครับที่มีระยะเวลาวางขายยาวนานที่สุดครับและที่สำคัญครับทำยอดขายไปได้กว่า155ล้านเครื่องนะครับก็เป็นสถิติเครื่องเกมคอนโซลที่ขายดีที่สุดตลอดกาลเช่นเดียวกันครับแล้วทำไมเครื่องเกม PlayStation 2ถึงขายดีล่ะมาย้อนดูกันครับถ้าเกิดเล่าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งของ PlayStation 2นะครับเจ้าใหญ่ๆเลยนะครับมีอยู่เจ้าหนึ่งก็คือเครื่องเกม Xbox จากค่าย Microsoft ครับที่ได้วางจำหน่ายหลังจากเครื่องเกม PS2 ถึง2ปีครับก็คือ Xbox เนี่ยมาวางจำหน่ายในปี2002ครับและตอนนั้น Xbox นะครับมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยครับมีการพัฒนากราฟิกให้มีความคมชัดสวยงามยิ่งขึ้นเรียกว่าสเปคเนี่ยเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ดีๆเครื่องนึงในยุคนั้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาภาพกราฟิกจาก2เครื่องมาเทียบกันนะครับระหว่าง Xbox กับ PS2 เนี่ยเราอาจจะเห็นความแตกต่างของภาพกราฟิกประมาณนึงเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับสเปคเครื่องที่แรงขึ้นภาพที่คมชัดสวยงามมากยิ่งขึ้นครับมันก็แลกมากับต้นทุนในการออกแบบพัฒนาเครื่องที่แพงยิ่งขึ้นทำให้สุดท้ายครับราคาวางจำหน่ายของ Xbox เนี่ยสูงกว่า PlayStation 2อยู่ประมาณนึงเลยครับทำให้คนก็ยังคงนิยมเครื่องเกมจากค่าย Sony อยู่ดีครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าเครื่องเกมบางเครื่องเนี่ยจะพัฒนามาทีหลังทันสมัยกว่าไฮเทคกว่าก็ไม่ได้แปลว่าจะขายได้ดีกว่าเสมอไปครับเพราะว่า Xbox เนี่ยดันขาดจุดเด่นครับขาดจุดขายหลายๆอย่างของเกม Play 2ไปครับยกตัวอย่างเช่นเหตุผลนึงที่สำคัญมากๆนะครับนั่นคือเกมที่ออกมารองรับครับในตอนนั้นเนี่ยเกมที่ออกมารองรับเกม Play 2เนี่ยเรียกได้ว่าออกมาหลากหลายนะครับมีเกมอินดี้เกมต่อสู้เกมลบราค่าฟันต่างๆเนี่ยออกมาวางจำหน่ายเรียกว่าโอ้โหเต็มท้องตลาดเลยนะครับเป็นเครื่องเล่นเกมเครื่องนึงที่มีปริมาณเกมทำออกมารองรับเนี่ยมากที่สุดตลอดกาลเลยครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะการจะพัฒนาเกมหนึ่งนะครับ Play 2เนี่ยยังไม่ได้มีกราฟิกที่ล้ำสมัยเท่ากับปัจจุบันนะครับทำให้ผู้พัฒนาเกมเนี่ยเวลาจะพัฒนาเกมนะครับก็มีการใช้ทีมพัฒนาเพียงแค่หลัก20 30 50คนนะครับเต็มที่ไม่เกิน100คนเท่านั้นแต่ปัจจุบันนะครับการจะพัฒนาเกมนึงเนี่ยโอ้โหต้องใช้ทีมงานมากกว่า100คน 1,000 คนด้วยซ้ำไปครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าผู้พัฒนาเขาก็สามารถทดลองครับลองผิดลองถูกออกเกมมาได้หลายแนวนะครับทำให้เกม Play 2เนี่ยมีความหลากหลายมากๆครับรวมถึงจากความสำเร็จในเกม Play 1ครับทำให้ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็คาดหวังนะครับว่าถ้าเกิดเขาทำเกมออกมาซัพพอร์ต Play 2เนี่ยมันจะขายได้ดีเช่นเดียวกันครับทำให้เขาเนี่ยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาเกมมาลงขายในเครื่องเกมจากค่าย Sony เป็นหลักครับตอนนั้นเราก็จะเห็นเกมหลายเกมที่ทำมา Exclusive ลงเฉพาะเครื่องเกมฝั่ง PlayStation ยกตัวอย่างเช่นเกม Gran Turismo ครับเกมแข่งรถยอดฮิตในยุคนั้นที่มีภาพที่สวยเกมเพลย์สนุกครับแล้วก็เอามาวางจำหน่ายเฉพาะกับค่ายเกม Sony เท่านั้นเลยแล้วก็ขายดีมากๆด้วยส่วนเกมที่ขายดีที่สุดของเครื่องเกม PlayStation 2นะครับลองทายกันทีว่าเป็นเกมอะไรคำตอบก็คือพ่อหนุ่ม CJ ครับเกม GTA San Andreas นั่นเองที่วางจำหน่ายไปได้มากถึง 17.33 ล้านชุดเลยครับวู้
อีกหนึ่งฟังก์ชันที่สำคัญที่ทำให้เครื่องเกม PlayStation 2เนี่ยเป็นที่ฮอตฮิตบอกต่อกันปากต่อปากนะครับนั่นก็คือหัวอ่านแผ่น CD ของเครื่องเกม PS2 เนี่ยสามารถอ่านได้ทั้ง CD-ROM และ DVD ทำให้เครื่องเกม PS2 สามารถเอามาเล่นเสียงนะครับเอามาเล่นภาพยนตร์ต่างๆทำให้คนเนี่ยเอาไปดูหนังฟังเพลงเรียกว่าสร้างความบันเทิงกันได้แบบครบครันเลยครับฟังไม่ผิดครับเครื่องเกม PS2 สามารถเอาแผ่นเกม PS1 เนี่ยกลับมาเล่นได้จริงๆทำให้หลายคนนะครับที่ในตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงบนะครับไม่ได้มีงบประมาณไม่ได้มีเงินที่จะซื้อเกม PS1 ครับพอเขามาซื้อ PS2 เนี่ยอาจจะมีเกม PS1 ที่เขาอยากเล่นเขาก็สามารถไปซื้อแผ่นกลับมาย้อนเล่นเกมที่เขาไม่เคยเล่นได้ครับหรือบางคนอาจจะเคยมีเครื่องเกม PS1 อยู่แล้วครับเขาก็สามารถเอาแผ่น CD เก่าๆของเขาเนี่ยกลับมาเล่นได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นครับคอนโทรลเลอร์นะครับจอยสติ๊กหรือว่าจะเป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับเขาก็สามารถเอาของ PS1 เนี่ยมาเสียบใช้งานกับของ PS2 ได้ด้วยแต่ว่าฟังก์ชันความใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบครันครับสุดท้ายตลอดระยะเวลา12ปีครับเครื่องเกม PlayStation 2เนี่ยก็วางจำหน่ายไปได้มากถึง155ล้านเครื่องครับเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ขายดีที่สุดตลอดกาลอันดับที่1เลยครับส่วนอันดับที่2ครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรุ่นพี่ของเขาอย่าง PlayStation 1ที่ขายไปได้มากถึง 102.5 ล้านเครื่องครับส่วนอันดับที่3ก็คือเครื่องเกม Wii จากค่าย Nintendo ครับขายไปได้ 99.4 ล้านเครื่องครับและอันดับที่4ครับก็คือ Xbox 360นะครับ 75.9 ล้านเครื่องส่วนอันดับที่5ครับก็คือเครื่องเล่นเกม PlayStation รุ่นถัดมาอย่าง PlayStation 3ครับที่ขายไปได้เพียง 72.9 ล้านเครื่องครับแล้วทุกคนอยากรู้ไหมครับว่า Xbox เนี่ยขายไปได้เท่าไหร่คำตอบก็คือ Xbox คู่แข่งของเขานะครับขายไปได้เพียง 24.7 ล้านเครื่องเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับเรียกว่าแพ้ PlayStation 2อย่างลาบคาบเลยทีเดียววันนี้นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับครบถ้วนนะครับข้อมูลอัดแน่นภายในเวลาอันสั้นนะครับให้ทุกคนไปเมาส์มอยกันต่อในวงเพื่อนๆกันได้นะครับอยากฟังเรื่องราวอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับถ้าเกิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้พวกเราชาวทยานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ